อาจารย์นุกจิบเนี่ยเดินโคลนครับเดินโคลนไปเส้นไหว้ครับไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่แกเดินตรงนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าตุ๊ดจีนหรือเปล่านะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมากรุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้นะช่องที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีครับคนที่ไม่เข้าใจหมากรุกก็ยังสนุกกับหมากรุกได้นะครับในคลิปนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กับ20สุดยอดเกมของอาจารย์นกกระจิบนะครับอาจารย์นกกระจิบเนี่ยเวลาที่เขาปะทะกับหลายๆท่านหลายๆอาจารย์นะครับมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งที่อาจารย์นกกระจิบรู้สึกว่าเป็นคนที่เดินแล้วตึงมือมากครับก็คืออาจารย์หนูเพชรครับอาจารย์หนูเพชรเนี่ยก็เป็นเซียนในยุคสมัยตั้งแต่ขุนทองคำแล้วนะช่วงที่แกวัยรุ่นเนี่ยแกก็เริ่มแข่งขุนทองคำเริ่มมีชื่อมีเสียงแล้วดันตัวเองขึ้นมาเป็นระดับสุดยอดเซียนครับอาจารย์นกกระจิบก็เช่นกันนะตอนนั้นที่เขาเจอกันเนี่ยเป็นระดับสุดยอดเซียนทั้งคู่แล้วครับถ้าคุณผู้ชมอยากดูเกมเต็มเนี่ยสามารถดูได้ที่รายการหมากเด็ดแต้มเซียนครับ EP ที่43เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับใบไปก่อนเป็นแต้มแจกโคนเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยหมากฝ่ายขาวนะครับถูกเดินโดยอาจารย์นกกระจิบนะครับส่วนหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเดินโดยอาจารย์หนูเพชรครับเดินกันไว้ประมาณ10กว่าปีก่อนและที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่เนี่ยคือเราเอาหมากเนี่ยมาวิเคราะห์กันนะครับเป็นแต้มต่อไปของหมากฝ่ายขาวครับคุณผู้ชมครับคุณคิดว่าหมากฝ่ายขาวอาจารย์นกกระจิบจะบุกยังไงดีให้สมกับชื่อเสียงฉายานกกระจิบนี้ครับถ้าคุณผู้ชมคิดตรงกันนะคิดตรงกันกับอาจารย์นกกระจิบแสดงว่าฝีมือเข้าขั้นแล้วครับอาจารย์นกกระจิบเนี่ยเดินโคลนครับเดินโคลนไปเส้นไหว้ครับไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่แกเดินตรงนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าตุ๊ดจีนหรือเปล่านะตรงกับวันตุ๊ดจีนพอดีหรือเปล่าเดินโคลนไปเส้นไหว้แต่ก่อนอื่นเนี่ยเวลาคุณเปรียบเทียบหมากเนี่ยคุณต้องดูก่อนครับว่าข้างกระดานเนี่ยตัวอะไรตายไปบ้างนะครับสีแดงเนี่ยเม็ดตายสีขาวเนี่ยโคลนตายนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ด้วยกำลังของสักหมากเนี่ยหมากฝ่ายสีขาวเป็นรองเม็ดสู้โคลนเลยนะตอนนี้ครับพออาจารย์นกกระจิบเนี่ยเดินโคลนแฟตเซลเข้าไปอีกเนี่ยนั่นหมายความว่าครับอาจารย์นกกระจิบเนี่ยขายตัวหมากออกไปเรื่อยๆครับถ้าทำเกมไม่ได้อาจจะเพียงพ้ำถึงแพ้ได้นะถ้าอาจารย์หนูเพชรเนี่ยใช้เบี้ยกินนะครับอาจารย์นกกระจิบเนี่ยยกม้าไปจับโคลนครับเป็นการจับโคลนแล้วก็ขั้วลูกคาดไปด้วยโคลน2ตำแหน่งเนี่ยมีปัญหาแน่นอนครับดังนั้นครับอาจารย์หนูเพชรเนี่ยเห็นอยู่แล้วครับต่างฝ่ายต่างก็เป็นสุดยอดเซียนใช่ไหมครับพอเดินโคลนด้วยแฟตเซลเท่านั้นแหละครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะอาจารย์หนูเพชรเนี่ยใช้โคลนกินครับแต่ในตำแหน่งนี้เนี่ยเราลองมาถอดดูนะมาวิเคราะห์นะจุดนี้นะถ้าอาจารย์หนูเพชรไม่ใช้โคลนกินนะไม่ใช้โคลนกินแบบนี้นะอาจารย์หนูเพชรไปกินตัวนี้ก่อนยอมแบบยอมทิ้งโคลนเลยนะเนี่ยยอมทิ้งโคลนตัวนี้เลยนะครับถ้าอาจารย์นกกระจิบเล็งเห็นว่าเอ้ยถ้าเราไปกินโคลนเนี่ยอาจจะเจอกินหงายลุกได้แล้วอาจารย์นกกระจิบเนี่ยเอาเบี้ยกินเนี่ยอาจารย์หนูเพชรสามารถที่จะเดินเรือเนี่ยเตรียมมาซ้อนได้อาจารย์จิบถ้าอาจารย์จิบแบบเดินโคลนกินตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเจอเรือซ้อนตำแหน่งเนี่ยไม่รู้ว่าใครดีกว่าใครนะครับตอนนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะเอาเรือเนี่ยเข้ามาลุกอย่างน้อยไม่มีแพ้ครับอย่างน้อยมีเสมอกับชนะนะถ้าเป็นสีแดงนะฮะอันนี้คือจากที่เราลองมาถอดหมากดูนะครับแต่ในสถานการณ์จริงอ่ะคือฝ่ายผู้เล่นเนี่ยตอนที่เขาแข่งกันเนี่ยเขาเดินผิดไม่ได้ไงแต่ฝ่ายที่เรามานั่งวิเคราะห์เนี่ยเราสามารถเดินผิดได้นะผิดแล้วก็นั่งถอดใหม่จนกว่าจะได้แต้มที่ดีที่สุดถูกไหมครับในสถานการณ์จริงยิ่งเป็นระดับสุดยอดเซียนแข่งกันมีเวลาจับเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ละมูฟแต่ละหมากเนี่ยมันแฝงไปด้วยจิตวิทยาต่างๆนะครับที่อาจารย์นกกระจิบเดินโคลนปั๊มมันเนี่ยเท่าที่ผมรู้จักอาจารย์จิบนะรู้จักสไตล์การเดินเขาคือเขาเป็นคนที่อ่านคู่ต่อสู้นะแล้วเขาก็ทำกันบ้านมาก่อนนะครับเขาคงอ่านแล้วว่าโอเคแต้มเนี้ยมีเปอร์เซ็นต์สูงว่าอาจารย์หนูเพชรเนี่ยอาจจะพลาดอาจจะเป็นเบี้ยกินหรือโคลนกินนะซึ่งอาจารย์หนูเพชรเนี่ยใช้โคลนกินถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะทุกคนยังเล่นได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นแต้มแบบกินเบี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นแนวหลอกๆของสีแดงดีนะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเผื่อว่าแบบหลายคนเอ้ยอยากดูว่ามูฟอื่นๆมีไหมนะครับบางทีสงครามเกิดตรงนี้นะครับเราอาจจะไม่ต้องเล่นตามเกมก็ได้เราอาจจะไปทำสงครามอีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับคือหมากฝ่ายแดงเนี่ยใช้โคลนกินเนาะพอใช้โคลนกินเสร็จเนี่ยสิ่งที่อาจารย์จิบทำนะครับในตอนนั้นก็คือเอาเบี้ยกินปึ๊บ
มาฝ่ายขาวแบบที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการถล่มระเบิดหน้าขุนตรงจุดนี้นะครับมาฝ่ายสีแดงเนี่ยจังหวะนี้เห็นไหมกินเบี้ยพอกินเบี้ยเสร็จเนี่ยสีขาวกินตอบนะครับสีขาวกินตอบเสร็จนะครับมาฝ่ายสีแดงเนี่ยเอาเรือขึ้นมาครับในตำแหน่งกอไก่6นะครับทำไมต้องเอาเรือมากอไก่6เพราะว่าต้องการเอามาคุ้มกันเบี้ยแล้วก็เตรียมมาซ้อนเรือแต่จังหวะนี้มันเหมือนช้าไปแล้วครับเพราะอาจารย์นกจิบเนี่ยหงายเบี้ยลุกทันทีครับช็อตนี้นะครับถ้าเกิดว่าเอาม้าเนี่ยตัด2นะครับตัด2เบี้ยตรงนี้จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับตรงกลางกระดานคือเบี้ยตัวนี้โดนตีว่าเก็บแน่ครับโดนเก็บแน่พอโดนเก็บแน่เนี่ยนั่นหมายความว่าจะกลายเป็นม้าแลกเบี้ยเฉยๆไม่ค่อยคุ้มนะแล้วสีขาวเหลือเม็ดด้วยในขณะที่เบี้ยของฝ่ายสีแดงเนี่ยดูใช้ยากๆยังไงไม่รู้นะครับซึ่งอาจารย์หนูเพชรเนี่ยเขาถอยขุนปุ๊บมาในตำแหน่งจอจาน8เจอเรือของอาจารย์นกจิบเข้าผลักดันเข้าไปลุยครับที่ตำแหน่งพอช้าง7เข้าไปอีกนะครับพอโดนบุกหนักเข้าไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์หนูเพชรเนี่ยใช้ม้าเนี่ยโยกมาที่ตำแหน่งขอไข่6กะจะเอามาลุกนะครับเอามาลุกที่ตำแหน่งกอไก่4นะครับเป็นการลุกกินเบี้ยแต่ก็คงไม่ได้กินหรอกเพราะว่าสีขาวน่าจะขยับขุนมาทีนึงถามว่าหมากฝ่ายสีขาวอาจารย์นกจิบเดินอะไรนะอาจารย์นกจิบเองเนี่ยครับเขาใช้ในส่วนของม้าเนี่ยครับเอามาต่อนะครับเป็นม้าตัวนี้นะเอาม้ามาต่อนะครับในตำแหน่งที่ม้าของสีแดงเนี่ยเป็นม้าตัวที่แข็งแกร่งนะครับเป็นม้าตัวที่คอยป้องกันหน้าขุนเอาไว้เนี่ยครับเป็นวิธีการเดินที่ดีนะเป็นหลักการเดินแบบพื้นฐานที่ดีมากนะครับตัวไหนของฝ่ายตรงข้ามแข็งแกร่งเราพยายามเอาทิ้งเอาตัวนั้นน่ะทิ้งไปให้ได้นะครับเอาตัวหมากของเราที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยตัวหมากที่จะมีปัญหาเนี่ยอย่างม้าเนี่ยถ้าโคนไซส์คิกเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวม้ามีปัญหาไหมอันนี้คือเราพูดถึงอนาคตนะอันนี้คือเรือยังอยู่นะครับแต่อนาคตเนี่ยถ้าโคนเข้ามาได้เนี่ยคืออาจจะมีปัญหาได้นะครับเลยเอาม้าเนี่ยไปต่อก่อนแล้วทำไมไม่เอาม้าริมกระดานไปต่อเพราะว่าม้าริมกระดานมันอุดเบี้ยอยู่แค่นั้นเองครับเนี่ยคุณดูวิธีการเดินอาจารย์หนูเพชรเนี่ยใช้เรือนะครับมาที่ตำแหน่งกอไก่7พอใช้เรือมากอไก่7เสร็จเนี่ยคุณดูนะครับสเต็ปต่อไปเนี่ยไม่ยอมกินม้าใช่ไหมแต่คุณเห็นแล้วว่าสีแดงเนี่ยมีเรือที่เป็นปัญหาอยู่ด้านหลังเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดสีแดงเอาม้ากินเนี่ยเรือด้านหลังจะฟรีนะครับจะถูกเอาเรือนะครับจากตำแหน่งชอช้าง7นะไปกินที่ในตำแหน่งกอไก่7สีขาวอาจารย์นกจิบเนี่ยไม่สนใจละทิ้งให้กินเลยเดินม้าไปครับในตำแหน่งชอชิง4หมากฝ่ายสีแดงนะครับใช้วิธีการหงายเบี้ยครับและสีขาวเนี่ยใช้ม้าเนี่ยไปไล่เรืออีกทีนึงครับพอไล่เรืออีกเนี่ยคุณผู้ชมดูนะครับเรือถูกนำมาจับม้าครับโดยอาจารย์หนูเพชรนะและจากนั้นครับอาจารย์นกจิบเนี่ยใช้ในส่วนของเรือเข้าไปลุกครับพอโดนเรือลุกเสร็จเนี่ยคุณเห็นอะไรฟรีๆครับม้าสีแดงฟรีโดนกินม้าไปครับแล้วก็เดินไปอีกประมาณหลายมูฟอยู่เหมือนกันนะแล้วก็อาจารย์หนูเพชรเนี่ยครับขอยอมแพ้นะครับเพราะว่ากำลังหมากเนี่ยไม่น่าสู้ได้แต่ผมว่าสุดท้ายแล้วนะตำแหน่งเนี้ยเดี๋ยวพอเรามาลองตั้งตำแหน่งอีกทีแล้วเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะตำแหน่งน่าจะเป็นประมาณนี้เนาะปึ๊บตรงนี้มีเรือนะครับและตรงนี้มีเรือมีเบี้ยนะครับสวยงามอยู่ตรงนี้มีโคนน่าจะครบละแล้วมีโคนอีกตัวหนึ่งน่าจะครบแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างตายไป4ตัวเนาะพอตำแหน่งเนี้ยทิ่มโคนไปเนี่ยโดยความคิดเห็นส่วนตัวผมนะเฮ้ยแต้มนี้ผมมองไม่เห็นนะจริงๆถ้าผมไม่เปิดless code เป็นไฮตัว high less code ผมมองไม่เห็นแต้มนี้นะผมก็คิดว่าเอ้ยคิดเหมือนอาจารย์หนูเพชรเหมือนกันว่าน่าจะต้องเอาโคนกินนะเพราะโคนเนี่ยมีปัญหาอยู่โดยตรรกะของมนุษย์เนี่ยเราจะพยายามแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าก่อนนะเราจะไม่พยายามแบบไล่แบบทิ้งปัญหาไว้แล้วก็ไปลุยที่อื่นนะแต้มเนี่ยผมว่าสวยนะพอกินไปเสร็จเนี่ยสมมุติดันไปเอาโคนกินโคนเจอหงายลุกอย่างเงี้ยผมว่าเล่นได้นะคือยอมทิ้งไปเลยไม่งั้นหน้าบ้านของสีแดงเนี่ยบางมากนะครับถ้าเกิดว่าเราไปกินสู้เนี่ยพอไปกินสู้เนี่ยหน้าเบี้ยตัวที่มันกันขุนอยู่เนี่ยมันจะถูกเปิดออกครับแล้วเรือเนี่ยกดขุนไว้อยู่แล้วอันตรายมากนะรูปแบบการเล่นแบบนี้ครับก็ลองเอาไปคิด
แล้วไปวิเคราะห์พิจารณากันดูนะครับในเกมนี้นะครับอาจารย์นุกจิบเองก็บอกนะว่าแกค่อนข้างภูมิใจมากครับกับหมากที่เกิดขึ้นนะเป็นการต่อสู้กันระหว่างสุดยอดเซียนครับนานๆจะได้เห็นกันทีนะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมากลูกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้กันด้วยไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนมีกันหรือยังครับชุดหมากรุกพร้อมตัวหมากผลิตจากไม้เนื้อแข็งอย่างดีไม่แตกง่ายแถมฟรีที่ลองหมากด้วยนะครับทั้งชุดราคาเพียง 3,490 บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ LINE @ หมากรุกไทย